สวัสดีครับผมอ่านหนังสือหรือได้ยินบางคนพูดว่าเจ้าแม่จามเทวีที่ไปปกครองเมืองลำพูนเป็นชาวจามเพราะมีชื่อว่าจามเทวีผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนพูดผมนำจารึกที่พบในลำพูนสมัยเจ้าแม่จามเทวีที่ไปปกครองทั้งสร้างวัดและสร้างอะไรอีกหลายอย่างผมเห็นจารึกที่วัดผมถอดข้อความออกมาหมดแล้วเพราะอยากรู้ความหมายว่าจารึกว่าอย่างไรข้อความและตัวหนังสือเป็นอักษรมอนครับผมนำภาพมาให้ดูในครั้งนี้เรื่องเกี่ยวกับมอนผมทำคลิปมาเยอะแล้วครั้งนี้เอามาเล่าใหม่เท่านั้นเองถ้าผมเจออักษรมอนในที่ต่างๆผมจะเอามาแปลเสมอมีหลายคำที่ผมเปรียบเทียบกับภาษาเขมรที่จริงคือภาษาขอมคนเขมรทุกวันนี้เอาภาษาขอมไปเป็นภาษาของตัวเองแต่ผมจะใช้ว่าภาษาเขมรเป็นที่เข้าใจกันนะครับทำไปได้เยอะแล้วแต่ยังไม่จบภาษาเขมรกับภาษามอญเป็นภาษาตระกูลเดียวกันคือ Austroasiatic ที่จะพูดให้ฟังในวันนี้คือการนับเลขเขมรนับเลข1ถึง10แบบนี้ครับเขมรนับเลข1ถึงเลข5พอถึงเลข6ก็นับเป็น51เลข7คือ52เลข8คือ53เลข9คือ54เลข10ก็นับว่าดอกมวยปีใบบุญปรามปรามมวยปรามปีปรามใบปรามบุญดอกส่วนการนับเลขของมอนจะนับเรียงกันไปจาก1ถึง10ไปเลยเลข1หมัวเลข2บ่าเลข3ปอยเลข4ปอนเลข5แมสุนเลข6ตาราวเลข7ทะปอเลข8แต่จามเลข9แต่จิตเลข10จอบรรทัดสุดท้ายเลข0สุญญะการออกเสียงอาจจะไม่ตรงกับเจ้าของภาษาในที่นี้เป็นการออกเสียงคร่าวๆเท่านั้นไม่ตรงกับเจ้าของเสียงจริงจุดที่อยู่หลังคำเป็นการออกเสียงสั้นๆคำที่มีหอนกฮูกอยู่ข้างหลังให้ออกเสียงขึ้นจมูกหรือเสียงนาสิทเล็กน้อยในคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดถึงพยัญชนะของมอน2ตัวที่พม่าไม่ได้เอาไปใช้ด้วยคำพม่าจึงเขียนคำมอนได้ไม่ครบคือตัวบะกับแบะผมนำภาพมาให้ดูพร้อมนี้ครับภาพนี้คือพยัญชนะมอนแบบปัจจุบันกับแบบเดิมนำมาเปรียบเทียบกันถ้าเห็นในเอกสารโบราณจะได้อ่านออกคำว่าโป่งเป็นคำมอนหมายถึงบวมหรือนูนขึ้นสมัยก่อนสาวๆลงเล่นน้ำก็ตีโป่งทำผ้าถุงให้พองลมสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้คำนี้รวมถึงลูกโป่งและข้าวโป่งที่คนไทยเรียกว่าข้าวเกรียบว่าวด้วยพระธาตุอินแขวนผมไปเที่ยว2ครั้งชาวมอนเรียกว่าใจทิโยหมายถึงหินรูปหัวพระฤาษีคนไทยนิยมเรียกว่าพระธาตุอินแขวนคำนี้คือพระแสงดาบพระแสงแปลว่าดาบพระแสงดาบคำนี้เป็นคำซ้อนระหว่างคำมอนกับคำไทยพลายเป็นคำมอนหมายถึงตัวผู้แม่กลองหรือคลองเป็นคำภาษามอนในภาษาไทยป้ายทางเข้าวัดอุตมานุสรณ์ที่อำเภอสังขละกาญจนบุรีคำว่าสังคโลกมาจากคำว่าคโรกที่แปลว่าถ้วยชามป้ายขบวนแห่เจอก็นำมาแปลเป็นภาษาไทยจะได้รู้ความหมายที่เกาะเกร็ดเจอป้ายนี้ก็อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรที่เราได้ยินบ่อยคืออิฐมอนเป็นกรรมวิธีการทำอิฐของชาวมอนที่ลำพูนก็ยังมีชุมชนชาวมอนอาศัยอยู่มากและมีเทศกาลของชาวมอญอยู่เป็นประจำภาพสุดท้ายเป็นคำกล่าวสวัสดีของชาวมอญอ่านว่าแมงเงระอาวก็ขอกล่าวคำว่าแมงเงระอาวสำหรับวันนี้ต่อไปฟังเพลงพยัญชนะและสระภาษามอญพยัญชนะมอญที่ออกเสียงอะคือพยัญชนะในชุดที่1เป็นเสียงไม่ก้องถ้าออกเสียงแอดเป็นพยัญชนะเสียงก้องผมแยกสีไว้ให้แล้วลองฟังดูครับ
ใจใจใจโลกผู้นั้นได้ร้องไปได้ตาทาดาเทนาผู้กวยเชยที่มองมานราตาทาได้ไทยในเราจอดอุ่นเราชันไกวไกวฟ้าผ่าไปไปไม่ชาโตอุ่นรันยิ่งฟ้าไกว